ครับท่านผู้ชมครับอิซูซู TFR คันนี้นะฮะเข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับนี่ลูกค้าเจ้าของรถนะฮะนี่มาจากไหนครับมาจากสมุทรปราการครับสมุทรปราการเลยครับไปทราบข่าวไงว่าที่นี่เขามีน้ำยงน้ำยาอะไรขายแบบนี้ก็ดูใน YouTube ครับดูใน YouTube ครับ YouTube ก็ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ว่ารถควันดำอะไรเงี้ยมาแล้วก็สนใจสนใจดูแล้วสนใจว่างั้นเห็นหลายคันมั้ยที่เขามาทำหลายคันเขาก็ดูดีหมดนะก็ทำแล้วก็ดีหมดดีหมดก็เลยอยากมามั่งอยากมาอยากมาลองครับเดินทางมาจากสมุทรปราการเลยเมื่อเช้ามากี่โมงประมาณตีสี่ตีสี่ออกจากสมุทรปราการมาครับตอนนี้กี่โมงหกโมงหกโมงเช้าครับคิวแรกเลยสิคิวแรกมาร้านยังไม่เปิดเลยโอเคร้านยังไม่เปิดเลยครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเราขับไหมยังลองเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างฮะก็จะได้ลื่นลื่นขึ้นเหยียบก็พุ่งดีนะอัตราเร่งก็ไม่อืดเหมือนเดิมไม่อืดเหมือนเดิมเลยดีกว่าเดิมอัตราเร่งดีกว่าเดิมไม่อืดแม่อะไรละดีกว่าเดิมสมความล่ำลือไหมก็สมความล่ำลือคุ้มนะคุ้มสาเดินทางมาขนาดนี้คุ้มนะไปวิ่งดีแล้วปกติทุกอย่างรถก็เก่าแล้วนะแต่ยังวิ่งดีอยู่ยังคุ้มก็ยังใช้ได้อีกนานยังใช้ได้อีกนานใช่ไหมเพราะว่ารถนี่ก็หลายปีแล้วผมทำจำ20กว่าปีนะยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วก็ยังวิ่งได้อยู่แล้วเมื่อกี้ไปใส่สารมาไปทดสอบแล้วก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมาโอเคฝากอะไรท่านผู้ชมที่อยากมาทดลองผลิตภัณฑ์ถ้าใครสนใจก็ลองมาที่อู่เนี่ยที่ตักคีเนี่ยของต่อใหญ่ยนจุนนิ่งนะมาที่ตักคีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับทดสอบมาแล้วครับผมคนนึงอ่ะที่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเนี่ยที่เนี่ยเขาดีจริงๆครับก็ไม่ได้โกหกหรืออะไรว่าเราก็ทดสอบในตัวเองไม่เชื่อก็ลองมาดูได้ครับครับโอเคครับผมก็ฝากไว้ท่านผู้ชมฮะ Facebook ใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับแล้วก็ YouTube ใหญ่ยนต์ Channel นะครับก็สนใจก็สอบถามนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก็เดินทางเข้ามาเลยฮะมาคุยกันที่นี่ก็ได้หรือถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจนะฮะเสิร์ชดูใน YouTube เยอะมากนะครับรถที่ผลิตผ่านการใช้งานจะผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลการตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ